ดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้นะคะวันนี้อยู่หน้าภาพของแวนโก๊ะแล้วก็พอโปแกงนะคะแต่ว่าอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตเขาทั้งสองคนนะคะซึ่งก็หนีไม่พ้นต้องมาพึ่งคุณมิ้งนะคะคุณพรินทราชูโตค่ะเดี๋ยวเราไปเจอพี่มิ้งกันนะคะให้พี่มิ้งเล่าให้ฟังค่ะพี่มิ้งคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้ช่วยเล่าเรื่องของศิลปินสองท่านนี้ให้ฟังหน่อยค่ะถึงประวัติแล้วก็ดูปีที่เขาอยู่เนี่ยเป็นปีที่เขาอยู่ใกล้เคียงเวลากันมากค่ะ1848กับ1853เขาต้องเป็นเพื่อนกันแน่เลยอ่ะใช่เลยค่ะคุณหมอต้องบอกอย่างนี้นะว่าคนนี้เนี่ยคุณแวนโก๊ะเนี่ยกับคุณโกแกนเนี่ยเป็นศิลปินคนโปรดของมิ้งเลยนะคะแล้วอย่างที่คุณหมอบอกคือว่าเขาเป็นเพื่อนซีกันหรือเปล่าเขาเป็นเพื่อนซีแบบเป็นรูมเมทกันพ่อเหรอจริงเหรออ่ะทีเนี้ยเล่านิดนึงว่าคุณหมออ่ะเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมคะว่าแวนโก๊ะตัดหูใช่ตัดจริงเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะเขาทำจริงๆหรือเปล่าเหตุการณ์ที่แวนโก๊ะตัดหูนะคะคุณหมอมันเกี่ยวข้องกับปอโกแกงด้วยอะไรเราทำไมถึงตัดหูเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าให้กับผู้ชมฟังนะคะค่ะก็คือแวนโก๊ะเนี่ยนะคะคุณหมอก็ตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่ปารีสนะคะแล้วเขาก็รู้สึกเอ้ยเบื่อหน่ายปารีสแล้วเขาก็อยากที่จะย้ายไปอยู่เมืองทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนะคะคุณหมอแล้วเนี้ยเขาก็แบบพยายามจะแบบเฮ้ยไม่ได้อยากไปย้ายที่อยู่เดียวนะอยากที่จะสร้างอนานิคมทางศิลปะเหมือนแบบเรียกว่ามีเพื่อนartist colony อ๋ออย่างนั้นเลยเอออยากจะปรับตั้งศูนย์กลางศิลปะแห่งใหม่ที่เมืองที่เมืองทางตอนใต้ของปารีสนะคะทีเนี้ยเขาก็เขียนจดหมายไปชวนเพื่อนๆหลายๆคนนะเฮ้ยแกมาอยู่ด้วยกันมั้ยนู่นนี่นั่นเพื่อนที่อยู่ที่ปารีสอ่ะไม่มีใครมาเลยนะคุณหมอมีคนเดียวที่ตอบตกลงมาอยู่กับเขาคือปอโกแกงรูมเมทนะคะรักกันมีเรื่องเล่าอีกเช่นกันว่าจริงๆแล้วที่ปอโกแกงอ่ะตัดสินใจมาอยู่กับแวนโก๊ะเนี่ยน้องชายของแวนโก๊ะเนี่ยสัญญาว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าโกแกงเนี่ยไปอยู่กับพี่ฉันอ่ะฉันน่าจะแบบเหมือนช่วยแบบขายรูปภาพให้สนับสนุนทุกอย่างใช่เพราะตอนนั้นเนี่ยน้องชายของแวนโก๊ะเนี่ยเป็นนักค้างานศิลปะนะคะแล้วก็เขาอยากให้พี่ชายของเขาอ่ะได้เรียนรู้การใช้สีสันที่สดใสจากเรียนบ้างโกแกงโกแกงก็เลยเซย์เยสจะไปอยู่ด้วยกันเซย์เยสนะคะทีนี้เนี่ยแวนโก๊ะดีใจมากเลยนะคุณหมอการที่โกแกงเนี่ยเขามาอยู่กับแวนโก๊ะเนี่ยมันทำให้แวนโก๊ะสร้างงานมาสเตอร์พีซของระดับโลกขึ้นมาเลยนะคะคุณหมอเคยได้ยินภาพ Sunflowers ไหมคะค่ะเคยได้ยินแน่นอนเลยคือดีใจเบิกบานเลยเนาะมันออกมาในรูปเลยใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยภาพ Sunflowers ของแวนโก๊ะอ่ะมันคือความดีใจที่เขาจะมีเพื่อนมาอยู่ด้วยเฮ้ยเราจะสร้างแบบอนานิคมทางศิลปะด้วยกันเราจะพูดยิ่งใหญ่สร้างเมืองศิลปะขึ้นมาใหม่นะคะดีใจที่โกแกงจะมาอยู่ด้วยเอ็กเพรสออกมาเป็นดอกไม้แห่งความร่าเริงใช่กอรี่เบิกบานความหวังโอ้โหใช่ค่ะเอ็กเพรสออกมาใช่แบบมันเห็นออกมาจากภาพเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณแวนโก๊ะเนี่ยเขาแฮปปี้มากที่โกแกงจะมาอยู่ด้วยเนาะเขาวาดเตรียมวาดภาพแล้วก็ภาพอีกภาพหนึ่งนะที่เขาเตรียมต้อนรับโกแกงนะคะคือภาพthe bedroom โอเคห้องนอนค่ะนั่นก็เป็นภาพที่เขาเตรียมก็คือบอกเธอมาอยู่กับฉันเป็นเพื่อนกันเฮ้ย อะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ค่ะคุณหมอพอโกแกงมาอยู่ด้วยเนี่ยเหตุการณ์อ่ะมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดนะคุณหมอทะเลาะกันเหรอโอ้ช่วงแรกๆมันก็ดีอยู่นะคุณหมอเกิดอะไรขึ้นเหมือนคนที่แบบเฮ้ยเราเป็นแบบมาอยู่ด้วยกันวาดภาพด้วยกันพอไปสักระยะนึงเนี่ยได้แนวคิดทางศิลปะที่แตกต่างกันนะคุณหมอคือแวนโก๊ะเนี่ยเขารู้สึกว่าภาพวาดเนี่ยมันต้องออกมาจากแบบอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมทุกอย่างเลยในใจออกมาหมดเลยแต่โกแกงเนี่ยก็จะแบบมีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างที่ทิ่มมากกว่าแวนโก๊ะแล้วคุณโกแกงเองเนี่ยคุณหมอเขาเคยเป็นคนรวยมาก่อนนะคะเวลาที่เขาโต้เถียงกันเนี่ยเขาจะมีความแบบมั่นใจกับความพร้าวนะคะแต่คุณแวนโก๊ะเองเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างแบบเก็บอารมณ์หน่อยแต่ว่าระเบิดมาทีหลังเนาะนั่นแหละการที่เขาสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันนะคุณหมอที่เมืองอัลแห่งนั้นเนี่ยที่ห้องเดอะเบดรูมเนี่ยมันทำให้เขาแบบสักประมาณ9สัปดาห์ผ่านไปเขาเริ่มมีการทะเลาะกันแล้วการทะเลาะกันมันรุนแรงมากขึ้นนะคะจนทำให้แวนโก๊ะมีความตึงเครียดค่ะคุณหมอตึงเครียดจนกระทั่งตัดเรียกว่าเฉือนหูตัวเองเฉือนหูตัวเองนั่นแหละค่ะนี่คือจุดแตกหักของศิลปินทั้งคู่นะคะพอเฉือนหูตัวเองปุ๊บเนี่ยโกแกงเนี่ยกลับเลยจ้ากลับปารีสเลยเขาอยู่ไม่ได้ก็แบบรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะรู้สึกกลัวนะคะส่วนแวนโก๊ะเองค่ะคุณหมอ
หลังจากที่เฉือนหูตัวเองแล้วหมอรู้ไหมคะว่าเขาทำไงต่อไปโอ้โหทำอะไรคะส่งไว้ให้ใครหรือเปล่า ใช่เลยที่รักบุคคลที่รักหรือว่าต้องการแสดงความหันมามองฉันสิอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่เลยค่ะหรือเปล่าใช่ไหมส่งไปให้แฟนเขาเอาหูเขานะคะเอาแบบปลายหูเขาเนี่ยไปให้โสภณีโอ้ที่รักโสภณีที่รักเธอกรี๊ดเลยค่ะใช่แล้วผู้หญิงนั้นก็กรี๊ดเลยนะคะมีบางอีกทฤษฎีนึงก็บอกว่าโสภณีคนนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเคยไปจับติ่งหูแวนโก้ก็บอกว่าหูเธอน่ารักจังเลยเอาไปเลยจ้าหมันเขี้ยวตัดให้ไปเลยจ้าก็เลยเอาไปเลยจ้าแล้วคือประกอบกับเขาว่าก็คงจะมีความเครียดมีอาการทางจิตด้วยอะค่ะเขาก็เลยทำแบบนั้นนะคะทีเนี้ยนี่คือเรื่องตัดหูเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนของแวนโก้เลยนะคุณหมอก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยชาวเมืองอัลส์เนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็เฮ้ยรู้สึกรับไม่ได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะมีการลงหนังสือพิมพ์นะถึงเหตุการณ์นี้ด้วยนะแล้วก็มีการลงชื่อกันเพื่อที่ขับไล่แวนโก้ออกจากเมืองนะคะบอกว่าเพี้ยนอยู่ไม่ได้แล้วนึกภาพค่ะคือแล้วเขายังได้อยู่ไหมท้ายที่สุดแล้วอ่ะไม่ได้อยู่ค่ะคือเขาเองก็ต้องไปนะคุณหมอคือแวนโก้เนี่ยเป็นชาวดัชนะคุณหมอลองคิดภาพนะเฮ้ยมีชาวต่างชาติมาอยู่ในเมืองของเราเพี้ยนหรือเปล่าก็ไม่รู้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาชาวบ้านก็รับไม่ได้แวนโก้เองค่ะตอนนั้นเนี่ยก็ถึงขั้นที่แบบเอ๊ะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเอ๊ะเราแบบไม่พร้อมหรือเปล่ามีการอะไรบางอย่างหรือเปล่าถึงกับต้องยอมพักยอมรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชนะคุณหมอแล้วแต่เนี้ยก็ตามคุณหมอมันน่าทึ่งมากเลยตรงที่ว่าการที่เขาไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาเลิกวาดรูปเลยนะคะงานมาสเตอร์พีซของเขาอะหลายชิ้นมากๆเลยเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลจิตเวชรวมทั้งภาพนี้ด้วยนะคะ Starry Night ภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่จริงๆแล้วเขาวาดจากหน้าต่างของโรงพยาบาลจิตเวชเล็กๆแห่งนั้นที่ชื่อว่าแซงเรมี่นะคะแล้วมันเป็นภาพที่เกิดจากการที่เขาแซงเรมี่แซงเรมี่ค่ะโรงพยาบาลจิตเวชนะคะซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ยอมให้ข้อจำกัดต่างๆมาทำให้เขาเลิกวาดรูปได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาออกไปวาดวิวดีทัศน์ไม่ได้ก็วาดจากทางหน้าต่างก็ได้นะคะแล้วก็มันเป็นภาพที่อาจจะมาจากภาพที่เขาเห็นบวกกับจินตนาการนะคะบวกกับความทรงจำในช่วงนั้นนะคะงานของแวนโก้เนี่ยค่ะคุณหมอเราจะเห็นถึงความแปรปรวนในจิตใจของเขานะคะเป็น expressionist เป็นการแบบเป็นต้นกำเนิดของ expressionism นะคะเราจะเห็นว่าท้องฟ้าเนี่ยมันจะมีความแปรปรวนอะไรบางอย่างนะคะความหมุนวนนะคะขดวนมันเหมือนกับจิตใจของเขาในช่วงนั้นนะคะที่แบบโหต้องรักษาตัวเพื่อนก็ทิ้งเนาะเราแบบก็ไม่รู้ว่าชีวิตข้างหน้าจะเป็นยังไงจะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไหมนะคะนี่แหละค่ะก็เขาก็ถ่ายทอดออกจากภาพนี้นะคะแต่ไงตามงานของแวนโก้ค่ะคุณหมอมีอย่างนึงที่สังเกตได้คือเขายังมีความหวังอยู่เสมอด้วยสีเหลืองนะคะค่ะสีเหลืองเนี่ยคือภาพนี้ถึงมันจะดูแปรปรวนหรือว่าสวิงหรือว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันไม่ได้ดูหดหู่ขนาดนั้นนะคะภาพของแวนโก้จะยังมีความหวังเสมอจากเขาเรียกว่าดวงจันทร์นะคะแล้วก็ดวงดาวนะของท้องฟ้าให้สีได้เยี่ยมมากค่ะยอดเยี่ยมเลยสนุกมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณน้องมิ้งนะคะคุณพิจินทราชูโตและก็ขอบคุณ River City ที่ให้มาถ่ายทำในสถานที่และนิทรรศการตอนนี้นะคะวันนี้เราชมภาพสวยๆแล้วก็เรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับแวนโก้และโกแกงนะคะเป็นทั้งประวัติศาสตร์เรื่องราวน่าสนใจและเกร็ดสนุกๆ นะคะเราจะมาฟังพี่มิ้งเล่าเรื่องศิลปินท่านอื่นต่อไปในคราวหน้าๆนะคะวันนี้เราทั้งสองขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ